สวัสดีครับกลับพบกับ Cat Fight วันนี้ผมก็ Cat Fight จะมาแนะนำวิธีการลบข้อมูล LINE แบบแยกตามแชทได้ง่ายครับต้องบอกว่าการใช้งาน LINE นะครับเวลาเราส่งข้อมูลแชทหากันเนี่ยมันจะมีข้อมูลเก็บไว้นะครับซึ่งเราสามารถลบข้อมูลนะครับในการเช็คว่าเอ๊ะข้อมูลแชทที่เราคุยกันเนี่ยแต่ละคนแต่ละกลุ่มเนี่ยมันมีมากน้อยยังไงบ้างแล้วเราสามารถเลือกลบตามแชทได้ครับซึ่งขั้นตอนในการลบตรงนี้ทำยังไงไปชมกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการลบข้อมูล LINE แบบแยกตามแชทได้ง่ายครับประโยชน์มันก็คือเราสามารถเช็คได้ว่าแต่ละแชทเนี่ยใช้ปริมาณข้อมูลพื้นที่เท่าไหร่บ้างนะครับแล้วก็สามารถเลือกลบได้ครับเริ่มต้นก็คือกดไปที่ LINE ครับกดไปที่ LINE นะครับแตะเข้าไปเลยครับจากนั้นมาที่หัวข้อหน้าหลักครับหน้าหลักนะครับมุมหัวข้อด้านซ้ายนะครับแตะไปที่หน้าหลักก่อนนะครับจากนั้นมาที่หัวข้อการตั้งค่ามุมขวาด้านบนครับมุมขวาด้านบนนะครับการตั้งค่าที่รูปฟันเฟืองในก๊อปชี้อยู่นะแตะเข้าไปครับจากนั้นนะครับเลื่อนลงมาหาข้อความว่าแชทครับแชทนะครับตรงนี้นะครับแชทที่พี่ก๊อฟชี้อยู่ตรงนี้นะแชทครับกดเข้าไปเลยครับจากนั้นนะครับให้เลื่อนลงมาหัวข้อด้านล่างครับหาข้อความว่าลบข้อมูลครับลบข้อมูลนะครับลบข้อมูลนะครับแตะเข้าไปครับเมื่อเราแตะเข้ามานะครับก็จะเห็นว่าปริมาณข้อมูลนะครับตัวนี้ที่ใช้งานอยู่นะครับว่าเป็นเท่าไหร่บ้างนะครับคราวนี้เลื่อนลงมาด้านล่างครับหาข้อความว่าลบข้อมูลแยกตามแชทครับลบข้อมูลแยกตามแชทเห็นไหมตรงนี้นะครับด้านล่างสุดนะครับแตะเข้าไปครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็จะพบว่านี่นะครับก็จะมีข้อมูลนะครับแยกตามแชทแต่ละหัวข้อนะครับซึ่งเราสามารถจะเห็นปริมาณการใช้งานนะครับคราวนี้นะครับเราต้องการเข้าไปลบนะครับก็กดเข้าไปนะครับในส่วนของตัวหัวข้อนั้นครับพอกดเข้ามานะครับเราก็จะเห็นว่าแต่ละแชทเนี่ยจะมีปริมาณการใช้ข้อมูลอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นหัวข้อนี้นะครับก็คือรูปภาพนะครับเราสามารถนะครับกดไปที่หัวข้อรูปภาพก็ได้นะครับหรือลบข้อมูลแคชนะครับในอัลบั้มนะครับตรงนี้เราสามารถเลือกได้เลยนะครับเนี่ยครับแล้วสุดท้ายก็คือลบข้อมูลแชทและข้อความทั้งหมดนะครับเลือกหัวข้อล่างนะครับคราวนี้เราต้องการลบหรือเปล่าถ้าเกิดต้องการลบก็กดแตะเข้าไปในล่างครับนะครับแล้วกดลบได้เลยครับตรงนี้นะครับกดคำว่าลบนะครับเมื่อลบเสร็จเรียบร้อยนะครับข้อมูลก็จะหายไปจากนั้นก็แค่ปิดครับและนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับในการลบข้อมูล LINE นะครับแยกตามแชทได้ง่ายครับใครที่ใช้งาน LINE อยู่นะครับและต้องการประหยัดพื้นที่นะครับก็สามารถนำเทคนิคนี้ไปใช้งานกันได้นะครับและนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับที่มาฝากกันในวันนี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ก่อนจะจากกันไปครับอยากให้กำลังใจพวกเรานะครับสามารถกดซุปเปอร์แตงนะครับเพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการพัฒนาช่องต่อไปหรือจะกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ Cat Fight ครับ